ดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติวเตอร์ณพลครับพูดถึงคำว่าสุภาพบุรุษลูกผู้ชายนิยามเนี่ยมีใครพอจะบอกผมได้ไหมว่ามันน่าจะหมายถึงยังไงคำว่าลูกผู้ชายนี่มันมองได้หลายแบบเนาะลูกผู้ชายนี่เป็นความคอยเทคแคร์คนอื่นคอยปฏิบัติดีๆกับคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเพศตรงข้ามจะเป็นเพื่อนเราสุภาพบุรุษก็จะมีความเป็นคนที่ไม่นินทาคนอื่นเป็นคนที่เอาใจใส่คนอื่นเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่น่ารักก็ได้และในขณะเดียวกันสุภาพบุรุษก็เป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นร่างกายทั้งนั้นจิตใจมีความเข้มแข็งและความอ่อนโยนในเวลาเดียวกันทีนี้ผมจะเสริมเข้าไปให้ในนิยามของตุ้ยเต้นพลนะครับก็คือสุภาพบุรุษที่เป็นลูกผู้ชายเต็มตัวไม่ใช่แบบลูกผู้ชายมาจะพดไปชกต่อยนะไม่ใช่ตรงนั้นไม่เกี่ยวกับตรงนั้นนะครับคำว่าลูกผู้ชายตรงนี้ก็คือมันจะมีความเข้มแข็งด้วยในความเป็นลูกผู้ชายการที่รักษาสิทธิของตัวเองการมีความคิดเป็นของตัวเองการไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบไม่ยอมให้ใครมาปฏิบัติไม่ดีกับเขาเขาจะยืนหยัดเพื่อจะสู้ในสิทธิของเขานะครับมีความเป็นผู้นำในทุกๆเหตุการณ์ที่มีปัญหาเกิดขึ้นเวลาที่มีปัญหาขึ้นมาเราก็จะมาด้วยความมั่นใจด้วยความเชื่อมั่นด้วยสติปัญญาครับจะไม่ได้ใช้กำลังในการแก้ปัญหานะครับแต่ถ้าแบบจำเป็นจริงก็ต้องใช้และต้องมีการฝึกในเรื่องของโมชัวร์ก็คือถือว่าการป้องกันตัวได้ด้วยเหมือนกันถ้าพูดถึงในเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะครับควรที่จะพัฒนาในเรื่องของร่างกายนะครับการทำให้ร่างกายเกิดความแข็งแกร่งและแข็งแรงและจิตใจที่มั่นคงมีความหนักแน่นมีความฝันความทะยานอยากที่จะประสบความสำเร็จมีการพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะเดินไปสู่ความฝันของความสำเร็จในชีวิตของตัวเองนะครับนี่แหละคือหนึ่งในนิยามนะครับสุภาพบุรุษแบบลูกผู้ชายเต็มตัวนะครับนอกจากนั้นดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองสร้างความสุขให้กับตัวเองเต็มร้อยเมื่อเต็มเปลี่ยนแล้วค่อยแบ่งความสุขความตื่นเต้นให้กับคนรอบตัวได้ครับรู้จักที่จะรักตัวเองก่อนที่จะให้ความรักกับคนอื่นให้ความสุขกับคนอื่นนะครับอย่าไปวิ่งตามเรื่องของความรักอย่าไปวิ่งตามการยอมรับว่าฉันจะต้องทำดีกับทุกคนฉันจะต้องเอาอกเอาใจทุกคนผมจะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้คน10คนคิด10แบบเราจะต้องไปตามใจเขาเราต้องไปคิดตรงกับเขาทุกอย่างโดยที่เราก็มีความคิดของเราแต่เราไม่สามารถพูดในความคิดตรงนั้นได้เพราะเราไม่กล้าเรากลัวที่จะเกิดความขัดแย้งอย่าไปเป็นแบบนั้นเมื่อก่อนผมเคยเป็นแบบนั้นแล้วรู้สึกว่าผมไม่มีความสุขถ้าเราสามารถแสดงออกซึ่งความคิดในแบบของเราได้ในวิธีการของเราได้นะครับเราสามารถคิดต่างได้เราสามารถตีเป็นผู้นำเราสามารถมีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นที่จะคิดต่างแล้วก็แสดงออกถึงความคิดแล้วก็ยืนหยัดในรูปแบบของเราในสิ่งที่เราเชื่อว่ามันเวิร์กนะครับก็ตรงทำไปผมจะบอกว่าอย่าปล่อยให้ใครมาเอาเปรียบเราอย่าปล่อยให้ใครมาข่มเหงรังแกเราปล่อยให้ใครมาปฏิบัติกับเราแบบไม่ดีให้เราหมดพลังนะครับอย่ายอมให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นเราต้องยืนหยัดเพื่อสิทธิ์ของตัวเราเองนะครับด้วยความหนักแน่นด้วยเหตุผลที่ดีนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับนะแนะนำเราต้องลุกขึ้นนะครับแล้วก็ออกมาเพื่อมาแก้ปัญหาบางอย่างอย่าได้เป็นแค่เพียงคนที่ดูการเล่นกีฬาบนอัศจรรย์แต่ไม่ได้ลงไปเล่นเองนะแล้วก็มานั่งวิจารณ์นะครับอย่าได้ชี้นิ้วตัดสินคนอื่นอย่าได้โทษคนอื่นในเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นถ้ามันจะไม่เวิร์กให้เราชี้นิ้วมาหาตัวเองว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่เวิร์กหรือไม่เวิร์กทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยมีส่วนของการเป็นต้นเหตุทางนั้นนะครับจงมีความคิดเป็นของตัวเองจงเป็นตัวของตัวเองกล้าที่จะแสดงออกในรูปแบบของตัวเองโดยที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นนะครับสามารถที่จะอยู่คนเดียวได้ในบางโอกาสในบางเวลาสร้างความสุขให้ตัวเองได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่เสียความเป็นตัวของตัวเองไปนะครับและเมื่อเราแสดงความหนักแน่นแสดงความเข้มแข็งแสดงการกระทำที่สอดคล้องกับเป้าหมายของเราแสดงให้เห็นถึงว่าเราดูแลตัวเองได้เราดูแลคนอื่นได้เราสร้างฐานะได้เรามีหน้าที่การงานที่มั่นคงได้เรามีความฝันของตัวเองเราสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเราเองในแบบของตัวเราเองได้เราสามารถแบ่งปันความสุขที่มันเปี่ยมล้นของเราให้กับคนอื่นได้เราสามารถแบ่งปันความตื่นเต้นกันเล้าใจให้กับคนอื่นได้นะครับเมื่อนั้นเราก็สามารถแสดงออกได้ด้วยนะในความอ่อนโยนในการดูแลคนอื่นก็ได้นะครับแต่เราต้องแสดงเห็นว่ามันคือความมั่นใจในตัวเองนะครับอย่าได้ไปวิ่งไล่ตามใครอย่าได้พยายามทำให้ใครพึงพอใจอย่าได้พยายามนะครับเราไม่สามารถทำให้ทุกคนพึงพอใจในตัวเราได้ทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้นะครับบางครั้งเห็นตัวได้บ้างในบางโอกาสผมบอกไม่ได้บอกว่าการเห็นตัวเป็นสิ่งที่ดีนะแต่หมายถึงว่าบางครั้งบางโอกาสตามความเหมาะสมเราดูแลความรู้สึกคนอื่นได้แต่ไม่สามารถดูแลได้ทุกคนนะครับคนที่คู่ควรคนที่เหมาะสมคนที่ค
ควรจะได้รับแล้วก็คนให้แต่อย่าได้ไปไล่ตามไปไล่บริการทุกคนเพื่อให้เขามาชื่นชมเราไม่จำเป็นนะครับนี่คือนิยามของสุภาพบุรุษแบบลูกผู้ชายเป็นตัวเป็นยังไงบ้างถ้าเดี๋ยวฟังในแง่มุมในแนวคิดของผมนะซึ่งมันเป็นแค่แนวคิดในการตกผลึกในการดำเนินชีวิตของผมถ้ามันจะเป็นประโยชน์ก็นำไปใช้ต่อได้เลยไปดัดแปลงก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องทำตามผมทั้งหมดนะครับแต่ถ้าฟังแล้วรู้สึกว่ามันไร้สาระไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ต้องทำตามอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นเสริมแรงให้ผมด้วยในการทำคลิปดีๆให้กับทุกๆคนนะครับขอบคุณมากครับ